สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอิมทีม Minecraft ค่ะใน Minecraft Azeroth 1.16.5 วันนี้ค่ะเราจะมาทำการลงเหมืองด้วยพิกแอ็กซ์2อันก็คือใครที่ไม่ชอบการลงเหมืองหรือขุดเหมืองยาวๆค่ะแนะนำให้ข้ามตอนนี้ไปได้เลยเพราะวันนี้จะมีแค่การขุดเหมืองล้วนๆขุดเหมืองเพียวๆค่ะจะไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยเราจะมาขุดหาแร่เติมทรัพยากรนิดหนึ่งค่ะที่เราค่อนข้างที่จะพร่องไปแล้วเนาะก็เลยต้องหามาเติมกันนิดนึงโอเคไปไปกันเลยระหว่างที่ขุดเมืองไปนี้เราก็จะโม้ไปด้วยค่ะก็จะคุยนู่นนั่นนี่เนาะจะได้ไม่น่าเบื่อระหว่างการขุดนั่นเองโอเคก็อยากจะได้เพชรเพราะว่าตอนนี้เพชรก็เหลือน้อยแล้วค่ะก็คิดว่าจะมาขุดหาพวกเพชรพวกเหล็กสักนิดนึงระหว่างขุดเมืองเราก็จะไปนั่งอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมด้วยว่ามีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจไหมดูสิคอมเมนต์แรกที่เราเห็นค่ะก็คืออยากให้เล่นกับพี่แท็กพี่นนท์เห็นประจําเลยแหมน่าจะแวนเนาะหมายถึงว่าแวนคอมเมนต์นี่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะตอนนี้อินเทอร์เน็ตหมิวไม่ดีแล้วมันหาเวลาตรงกันยากดังนั้นก็ต้องรอนิดนึงค่ะให้อินเทอร์เน็ตดีก่อนซึ่งตอนนี้เราก็จะมีแพลนที่จะขยับขยายใช่แล้วเรากําลังจะซื้อบ้านค่ะอะไรอย่างนี้นั่นเองทีนี้เมื่อเราซื้อบ้านปุ๊บเรามีอินเทอร์เน็ตที่แบบเสถียรมาใช้แน่นอนเพราะว่าเราก็คงแบบไม่ได้ไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ใช่ไหมโตแล้วค่ะจะต้องมาอยู่กันด้วยตัวเองตั้งหากมีคุณผู้ชมสงสัยค่ะว่าทำไมเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คการตั้งค่านิดนึงค่ะโอเคปกติแค่รู้สึกขุดแล้วมันแปลกคิดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างเร็วก็น่าจะ2เดือนค่ะอย่างช้าก็3เดือนมั้งคือตอนนี้มันก็ต้องไปดูนู่นดูนั่นดูนี่ค่ะเตรียมการหลายอย่างเราไม่อยากจะขุดด้วยซิลทัดค่ะตั้งแต่ตอนแรกถึงแม้มันจะขุดพวกแร่ได้เป็นแบบบล็อกๆก็ตามแต่เราชอบขุดที่มันแตกเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาตัวคราฟเนาะมาคราฟเป็นแร่รวมกันแล้วไปเก็บไว้การขุดจะไม่เหมือนกันค่ะเราสังเกตกับผู้คนเล่น Minecraft หลายคนแล้วบางคนชอบขุดด้วยซิลทัดตั้งแต่แรกเพื่อให้มันได้แร่มาเป็นบล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเวลาจะใช้ก็ค่อยไปนั่งย่อยด้วยฟอร์จูนอีกทีนึงอ่ะแต่ทีนี้เราชอบขุดให้มันเสร็จไปเลยไงคือขุดเสร็จแล้วได้แร่มาเลยอัดบล็อกพร้อมใช้ค่ะประมาณนั้นมากกว่าคุณผู้ชมถามค่ะว่าทำไมเวลาที่เราไปหมู่บ้านชาวบ้านเนาะเราชอบไปโดของอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยมีอะไรเอาได้เอาหมดอะไรอย่างเงี้ยมีว่าหมู่บ้านชาวบ้านในตอนต้นเกมอ่ะมันทำให้เราแบบมีของใช้แบบดีมากๆเลยดังนั้นช่วงแรกๆถ้าเราได้เจอหมู่บ้านชาวบ้านอีกหนึ่งหลังค่ะการเซอร์ไวเวลอ่ะมันจะค่อนข้างง่ายมันมีทั้งแบบเตาเผาโต๊ะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบางทีก็ให้ชุดเกราะบางทีก็ให้อ่านหมาแล้วก็ให้ข้าวให้อาหารค่ะคือมันแบบครบปัจจัย4รวมทั้งที่อยู่อาศัยที่เราสามารถนอนในบ้านชาวบ้านได้ด้วย perfect พวกแร่อะไรอย่างนี้ถ้าเราเจอเราก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกค่ะคือถ้าเป็นแร่โคอาจจะแค่ขุดเพื่อเอาไว้ทำเป็นท็อตเนาะแต่ถ้าเป็นแร่เหล็กเนี่ยก็ขุดแน่ๆอยู่แล้วส่วนโคก็ขุดนิดๆหน่อยๆค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมถามอีกว่าทำไมเราไม่เอาไม้มาเผาเพื่อให้มันได้เป็นชาโคแล้วเอาชาโคไปคราฟมันจะไม่ประหยัดกว่าหรอดูสเต็ปนะคะอย่างแรกเราตัดไม้อย่างที่สองเอามาเผาอย่างที่สามคราฟเป็นชาโคแต่ถ้าเราขุดบล็อกโคค่ะอย่างแรกเราขุดบล็อกโคจากนั้นเราเอาคราฟเป็นชาโคได้เลยมันสองสเต็ปมันสั้นกว่าเยอะใช่แล้วถ้าเรามีฟอร์จูนค่ะมันง่ายมากๆ
แล้วก็การขุดเหมืองค่ะบอกเลยนะว่าต่อให้เราไม่เจอแร่มันก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราได้ทรัพยากรเราได้บล็อกหินบล็อกกราเวลอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ค่ะมันมีประโยชน์ที่ใช้นู่นทำนั่นทำนี่ได้ไงไม่เจอแร่ก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าได้ของอยู่ดีแต่ถ้าเจอแร่ก็เหมือนเป็นกำไรเนาะถ้าได้เพชรได้เหล็กได้เรสโตนอะไรอย่างงี้ก็กำไรค่ะโอ้โหพูดไปก็มีพวกเรสโตนมาให้เราขุดทอดโอเคตกคราฟนิดหนึ่งค่ะอย่างที่บอกเรานิยมขุดแร่แล้วอัดบล็อกไว้อย่างนี้มันก็จะขุดได้นานอัดบล็อกเรสโตนด้วยนั่นแหละเห็นปะก็ประหยัดช่องค่ะดูเห็นปะใช้ช่องไม่กี่ช่องเองตอนนี้กำลังจัดของในตัวรู้สึกว่าอุปกรณ์มันเยอะจริงๆเรสโตนที่อยู่ตรงนี้ก็ขุดด้วยฟอร์จูนไปเลยค่ะจะได้ดรอปเยอะๆจัดของก่อนทำไมรู้สึกว่ามันรกๆยังไงไม่รู้มีซิลทัสมีฟอร์จูนที่ต้องใช้โอ้โหขุดผิดเฮ้ยมันต้องขุดด้วยฟอร์จูนสินั่นแหละพิกแอคสองดามค่ะดามหนึ่งเอนชานฟอร์จูนอีกดามหนึ่งเอนชานซิลทัสถ้าขุดซิลด้วยซิลทัสบล็อกมันแร่มันจะไม่แตกออกมาแต่ถ้าขุดด้วยฟอร์จูนมันจะแตกออกมาแล้วเราก็จะได้แร่ที่พร้อมใช้งานเรสโตนยังไงได้ใช้อ่ะเรสโตนนี้ขาดแคลนยันวันสุดท้ายของชีวิตเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เยอะมากมากหลายครั้งใช่ไหมคะที่เราเล่น Minecraft อ่ะแล้วเราตกใจกับการจัมป์สแกร์แบบ Enderman บางหลายครั้งใช่ไหมคะที่เราเล่น Minecraft เนี่ยแล้วเราตกใจกับการจัมป์สแกร์ที่แบบ Enderman โผล่มาปุ๊บหรือ Creeper โผล่มาปุ๊บคุณผู้ชมก็เลยคิดว่ามิวน่าจะเล่นเกมผีไม่ได้แต่อันที่จริงมิวต้องบอกค่ะว่าถ้าเล่นเกมผีเนี่ยมิวไม่กลัวนะ มันตรงข้ามกันค่ะเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมผีใช่มั้ยเรารู้แน่ๆว่ามันจะมีการจัมป์สแกร์ไงดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วดังนั้นเราแบบไม่กลัวไม่กรี๊ดแน่ๆค่ะแต่ถ้าแบบเล่น Minecraft ไงมันไม่ใช่โอกาสง่ายที่เราจะเจอการจัมป์สแกร์ใช่มะก็เลยแบบตกใจ ขวัญอ่อนค่ะในเกม Minecraft มากอุ้ยแร่เยอะจังขุดต่อไปมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะที่เราอ่านแล้วทำให้มิวต้องไป Google เลยก็คือคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์มาว่า Minecraft ที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ Minecraft เวอร์ชัน 1.16.5 แต่มันเป็น Minecraft เวอร์ชัน 1.16.200 ก็คือ200อู้เราเห็นเวอร์ชันแล้วค่ะเรามั่นใจเลยแน่ๆว่ามันเป็น Bedrock Edition แน่ๆเราก็เลยไป Google เพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามันก็เป็น Bedrock Edition ค่ะดังนั้นคุณผู้ชมที่เขียนคอมเมนต์นี้มาก็คือเขานับจาก Bedrock เนาะเขาไม่ได้นับจาก Minecraft Com มันก็เลยเป็น 1.16.200 ไม่ใช่ 1.16.5 เป็นการบอกคร่าวๆค่ะว่าคนที่พิมพ์คอมเมนต์เนี่ยเล่นแต่ Minecraft ในมือถือแน่ๆก็คือใน Minecraft Java Edition เนาะหรือว่าเรียกง่ายๆก็ Minecraft Com ค่ะแล้วก็ Minecraft Bedrock Edition หรือว่า Minecraft PE หรือว่า Minecraft มือถือเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของมือถือเนาะตามชื่อมันเลยเรียกว่า Minecraft มือถือการนับเวอร์ชันไม่เหมือนกันค่ะ 1.16.5 อาจจะเทียบได้กับ 1.16.200 นั่นเองอันนี้ก็เลยบอกให้เข้าใจค่ะว่ามันก็เป็นอัปเดตที่เหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคนละเรียกชื่อเท่านั้นเอง
การขุดแร่ที่ดีอ่ะมันควรที่จะมีเชาเกอร์มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากล่องเก็บของแบบพกพาค่ะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ฆ่ามังกรเราก็ยังไม่มีมันจะทำให้ชีวิตง่ายง่ายอ่ะมากขึ้นเยอะสามารถขุดแร่ได้นานขึ้นเยอะเลยเอ๊แต่การอัดบล็อกก็ช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันค่ะนี่เห็นไหมช่องในตัวว่างขึ้นมาแล้วขุดเรสโตนขุดเหล็กไปเรื่อยๆค่ะชิวๆค่ะไม่ต้องรีบงานขุดเหมืองคืองานใจเย็นได้ข่าวว่า Minecraft 1.17 นี้บั๊กเยอะมากนะคะเห็นว่ามีบั๊กปั๊มแร่อย่างเช่นแร่ใหม่อะเมทิสต์ใช่มั้ยแล้วก็บั๊กนู่นนั่นนี่ค่ะสารพัดบั๊กเลยที่เกิดขึ้นของ 1.17 ซึ่งเขาก็คงจะพยายามแก้มาเรื่อยๆนั่นแหละเห็นว่ามีบั๊กปั๊มเพชรด้วยนี่อันนี้ไม่ชัวร์นะแต่เห็นว่าเขาคุยกันอย่างนั้น คือมันปั๊มได้อ่ะประมาณนั้นแหละเพราะว่าการแก้เรื่องความสูงของชั้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็มีส่วนที่มันต้องแก้เยอะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดบั๊กเยอะมันอาจจะมีบั๊กที่น่าสนใจที่น่าใช้ในเวอร์ชันหน้าก็ได้แต่มีว่าเขาคงจะแบบแก้ก่อนจนเสร็จแล้วค่ะถึงจะกล้าปล่อย 1.17 มาให้เล่นนะเชื่อเลยเป็นอย่างนั้นแน่ๆเอันนี้ขอแบบ18บวกนิดนึงนะคะอันนี้คือมีคุณผู้ชมถามใช่ไหมว่าร้านหน้าไก่คืออะไรตามที่เราเล่นไปในคลิปถ้าอธิบายง่ายค่ะอธิบายในนี้เลยก็ได้นะ18บวกนิดนึงว่าร้านหน้าไก่คือการหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ยามเช้าค่ะของคนที่เป็นสามีภรรยาก็คือเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนั่นแหละมันก็เลยเป็นมุกว่าร้านหน้าไก่เพราะว่านึกถึงแบบชาวบ้านชนบทใช่ไหมคะเขาตื่นมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาน้ำเอาอะไรมาเช็ดให้ไก่ใช่ไหมไก่ชนน่ะทีนี้ไก่มันขันยามเช้าค่ะแล้วเวลาที่ไก่มันโก่งคอขันเขาก็เลยหมายถึงเรื่องของการแห่งตัวของอวัยวะเพศชายนั่นเองมันก็เลยเป็นเหมือนคำเลี่ยงค่ะว่าล้างหน้าไก่ก็คือหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ยามเช้าอันนี้หมิวกล้าพูดเลยค่ะเพราะว่าสมัยตอนมัธยมใช่ไหมการเรียนเรื่องเพศสัมพันธ์ในมหาลัยอ่ะเป็นปัญหาของระบบการศึกษาไทยมากแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาทั้งที่แบบมันควรที่มันไม่ควรเกิดอ่ะอย่างเช่นปัญหาการท้องก่อนแต่งการติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือว่าปัญหาแบบตั้งครรภ์ไม่พร้อมปัญหานู่นนั่นนี่ค่ะสารพัดเลยหมิวว่ามันแบบถ้าเราได้เรียนเรื่องนี้อย่างละเอียดค่ะตั้งแต่สมัยมัธยมนะมันจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นเลยนะคือต้องเล่าให้ฟังค่ะเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก็ได้ในวิชาหนึ่งค่ะน่าจะประมาณม.5หรือไม่ก็ม.6นั่นแหละนานมาแล้วมีครูพระท่านหนึ่งค่ะสอนเรื่องเกี่ยวกับสุขมันชื่อวิชาว่าอะไรนะสุขะอนามัยหรืออะไรสักอย่างนี้เลยค่ะครูพระคนนั้นน่ะคือแบบอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้กับนักศึกษาเขาก็เลยปิดห้องค่ะแล้วก็เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศให้นักเรียนฟังอ่ะซึ่งมันมีประโยชน์มากมันทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะคุยเรื่องนี้เราจะต้องปิดห้องเพื่อแบบสอนเลยนะเพราะว่าตามหลักสูตรค่ะมันไม่ได้ให้สอนเรื่องพวกนี้ไง มันดังนั้นอ่ะในวันนั้นค่ะเราถึงได้แบบเป็นวันที่แบบเปิดโลกเลยเราได้รู้ข้อมูลนู่นนั่นนี่ค่ะการดูแลระวังตัวเองการป้องกันตัวเองการนู่นนั่นนี่ค่ะซึ่งมันคือเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่การฟังไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมนั่นเลยค่ะเด็กเยาวชนไทยควรเรียนรู้อ่ะคุณไม่ได้ใช้แต่คุณก็ควรที่จะเรียนรู้1 2 3 4บอกนี้ค่ะเอ๊ะแล้วก็ขุดตรงต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอุ้ยเหล็กก็มีแร่โคก็มีแต่แร่โคเริ่มไม่อยากขุดแล้วค่ะเพราะว่าได้ท็อตมาแล้วดังนั้นก็ขุดตรงต่อไปนึกถึงเวลาที่เราสอบแบบประมวลผลหรือสอบอะไรก็ตามอ่ะแล้วเจอคำถามทางสังคมอ่ะถ้าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณต้องทำอะไรคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือไปออกกำลังกายคือมันแบบเน่าหัวร้อนใช่ไหม คือมันเป็นคำตอบที่แบบไร้เดียงสาเกินไร้เดียงสามากๆอ่ะยอมรับเลยนะมันจึงทำให้แบบประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดอ่ะเพราะเราไม่เคยสอนเราไม่เคยพูดอย่างจริงจังค่ะว่าเมื่อคุณเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาคุณควรที่จะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณควรที่จะไปเตะบอล นะคุณควรที่จะไปออกกำลังกายเอ้า
ซึ่งถ้าคนที่โตมาหน่อยค่ะก็จะรู้ว่านั่นมันไม่ใช่คำตอบที่แบบถูกต้องหรอกแต่ว่ามันเป็นคำตอบที่มันดูดีค่ะที่เหมาะที่จะเอาไปตอบในข้อสอบคือคุณต้องแจ้งตอบไว้ก่อนนะเพื่อให้คำตอบข้อนั้นมันถูกต้องอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะนั่นแหละพูดไปแล้วก็เหนื่อยกับการศึกษาโอ้ยก็ไม่เป็นไรค่ะเราผ่านมานานแล้วสมัยมัธยมนั่นน่ะรั้วมหาลัยเราก็ผ่านมาแล้วอย่างน้อยตอนนี้ก็นับว่าโตในระดับหนึ่งค่ะก็เลยพูดได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องกันบ้างดีกว่าเนาะขุดแรกก็ขุดไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกก็แค่ระวังไม่ให้แบบเดินตกลาวาตายแค่นั้นเนี่ยนี่คือการขุดแร่ของ Minecraft เขาเรื่อง Minecraft เนาะมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะให้มิวเล่น Minecraft Modpack ที่เล่นไปยังไม่จบอ่ะก็คือ Engineer Light มิวก็คิดว่าอยากเล่นนะคือในความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าอยากเล่นแต่อีกใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เล่นไปนิดหนึ่งแล้วค่ะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าอยากเล่นเท่าไหร่อ่ะคือกลัวเล่นแล้วจะเล่นไม่จบเพราะว่ามันเราเล่นไปนิดหนึ่งค่ะเรารู้มันเริ่มต้นยังไงเรารู้แมปมันเจนยังไงแล้วมันก็เลยดูไม่ค่อยท้าทายแต่ก็อยากจะเล่นให้จบเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นมอดแพคที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีในอนาคตแล้วกันไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งค่ะวิธีที่จะทำให้เราไม่ติดคำสาป Bad Omen เนาะหรือก็คือคำสาปเวลาที่เราฆ่าหัวหน้าโจรตายค่ะแล้วเราติดฆ่าหัวที่อาจจะทำให้กองโจรมาบุกหมู่บ้านชาวบ้านน่ะก็คือการล่อให้ลูกน้องยิงตัวหัวหน้ามันค่ะก็ทำได้นะพูดตรงๆก็ทำได้ค่ะแต่เราไม่เคยทำเลยเรามักจะโดดไปไฟฆ่าให้ตายแล้วกินนมอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นแบบวิธีการเล่นเนาะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวไว้ในอนาคตถ้าเราเจอเดี๋ยวเราลองทำดูค่ะว่ามันต้องลำบากแค่ไหนล่อยากไหมอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเราต้องเอาตัวของเราไปรับลูกหน้าไม้แค่ไหนลูกธนูแค่ไหนอยากให้มิวเล่นมินิเวิลด์ Minecraft มินิเวิลด์แต่ก่อนมันยังไม่ได้น่าเล่นเท่าไหร่นะคะแต่ทุกวันนี้มันน่าเล่นมากๆเลยในความรู้สึกนะเพราะว่าแต่ก่อนจำได้ค่ะว่าตอนนั้นอะที่เราลองเข้าไปเล่นมินิเวิลด์ดูเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ชอบตรงที่มันไม่สามารถตั้งค่าคีย์คอนโทรลได้ก็คือปกติใช่ไหมคะสไตล์การเล่นเกมของหมิวเนี่ยเราจะวิ่งค่ะเราไม่ได้กดชิปไงเราวิ่งเรากดด้วยตัว R ซึ่งหมิวจะเปลี่ยนคีย์ในเกมค่อนข้างที่จะเยอะค่ะหลายคีย์เลยดังนั้นเวลาที่มันปรับการตั้งค่าเรื่องคีย์คอนโทรลไม่ได้เพราะว่าในมือถือมันไม่มีให้ปรับมีค่ะแต่มินิเวิลด์มันมีในคอมไงแล้วคิดว่ามันน่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบยังปรับไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแบบชอบเท่าไหร่แต่ตอนนี้น่าจะปรับได้แล้วแหละมั้งคะเพราะว่ามันมีในคอมมานานแล้วอันนี้ก็น่าสนใจนะมินิเวิลด์แต่พูดตรงๆนิดนึงค่ะอันนี้แฟนๆมินิเวิลด์อย่าโกรธนะเราก็รู้สึกว่ามินิเวิลด์มันเหมือน Minecraft ค่ะถ้าเราจะเล่นมินิเวิลด์นี้เราเล่น Minecraft ไม่ดีกว่าหรอ แต่ว่าพอจากที่ได้ถามค่ะเพื่อนๆหลายคนที่เขาไปเล่นมินิเวิลด์มาเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เหมือน Minecraft ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีตีบอสมันมีระบบหลายอย่างค่ะที่มันก็แตกต่างจาก Minecraft แล้วทำให้เกมมันสนุกอ่ะในขณะที่ Minecraft เน้นเรื่องของการฟาร์มจ๋าๆเลยเรียกอย่างนั้นก็ได้กับผจญภัยนิดหนึ่งแต่ Minecraft Mini World เนี่ยเห็นว่าเน้นในเรื่องของการออกผจญภัยออกสำรวจออกตีบอสอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนเรื่องการทำฟาร์มก็ไม่ได้แบบหนักหนาเหมือน Minecraft เนาะก็น่าสนใจค่ะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเกมนี้ก็เป็นเกมที่ภาพสวยอะภาพสวยน่ารักน่าเล่นเรารวบรวมคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยค่ะก็มีคอมเมนต์หนึ่งถามว่าเวลาที่หมิวหาข้อมูลอยู่กับ Minecraft เนี่ยหมิวหาข้อมูล Minecraft มาจากไหนหลักๆค่ะหมิวจาก Minecraft Gamepediaซึ่ง Minecraft Gamepedia มันก็คือวิกิของ Minecraft ค่ะที่รวบรวมข้อมูลของ Minecraft ที่อัปเดตนู่นนั่นนี่ข้อมูลต่างๆกันไทบ็อกต่างๆของ Minecraft หรือไอเทมต่างๆค่ะมันจะอยู่ที่ Minecraft Gamepedia เป็นเว็บไซต์ง่ายๆก็ Minecraft Wiki อ่ะนะในนั้นเลยค่ะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเลย
แล้วถ้าเราไปอ่านข้อมูลในนั้นแล้วเราไม่เข้าใจไม่เก็ตค่ะมิวก็จะไปอีกเว็บหนึ่งมันน่าจะชื่อว่า Reddit น่ะเว็บนั้นค่ะก็คือ Google ก็ได้นะเวลาที่เราอะไร Google บอกได้หมดค่ะอย่างเช่นความสูงของไอรอนโกเลมความสูงของวิลเลจเจอร์ความสูงของมอนเตอร์ตัวนั้นตัวนี้ค่ะก็ข้อมูล Minecraft Gamepedia บอกหมดเลยค่ะเพราะว่าความสูงในเกม Minecraft สำคัญมากอย่างเช่นม็อบบางตัวความสูงแบบ 1.75 ม็อบบางตัวความสูง 1.5 อะไรอย่างเงี้ยความสูงค่ะเป็นระบบที่สำคัญในการทำฟาร์มเพียงแค่ความสูงเปลี่ยนมอนเตอร์ที่เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนแล้วอ่ะเออใช่แล้วเพราะว่าพื้นที่ในการเกิดของมอนเตอร์แต่ละตัวมันต้องการไม่เหมือนกันค่ะบางตัวต้องการพื้นที่1บล็อกเนาะความสูง2บล็อกค่ะบางตัวต้องการพื้นที่แบบ2บล็อกความสูง3บล็อกอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปมันต่างกันค่ะซึ่งมันสัมพันธ์กับระบบของการทำฟาร์มใช่แหละแล้วเราก็ขุดมาสักพักแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเกลือนี่เรายังไม่ได้แร่อะไรเลยเหรอเนี่ยเจอแต่เรดสโตนเจอแต่เหล็กแล้วเพชรล่ะไม่มีเพชรมาโผล่ให้เราเลยเหรอแฮะอยากได้เพชรนิดนึงนะอย่างน้อยก็คือมีเก็บไว้ในกล่องค่ะสักนิดหนึ่งก็ยังดีคุณผู้ชมอยากให้เราทำฟาร์มเหล็กคิดว่าต้องทำเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเหล็กคือเรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราขาดไม่ได้แต่ว่ายังก็คงไม่รีบทำฟาร์มเหล็กขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็คงทำได้ค่ะไม่เท่าไหร่ไม่ยากฟาร์มเหล็กเพราะว่ามันเป็นฟาร์มที่ถ้าจะทำแล้วก็ควรที่จะทำให้แบบได้พอมีกินพอใช้ไปเลยอาจจะต้องเตรียมของอีกนิดนึงค่ะแล้วเราไปทำฟาร์มเหล็กกันเนาะคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เราใส่เชดเดอร์โอ้โหเชดเดอร์อยู่ก็ว่ามันสวยนะคะแต่ยอมรับอย่างหนึ่งแหละว่าเวลาที่ใส่เชดเดอร์มันไม่ชินใช่ไหมเพราะว่าภาพที่เราเห็นนี่ค่ะนี่คือ Minecraft ปกติพอเป็น Minecraft เชดเดอร์บางทีมันก็สวยไปมันก็แสบตาไปบางคนก็อาจจะไม่ชอบค่ะที่แสงมันแสบตาโดยส่วนตัวมิวไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่หรอกเรื่องของเชดเดอร์ว่ามันแสบตาขนาดไหนแต่ก็คือเราก็รู้ค่ะว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบแล้วมิวก็แค่ไม่ชินน่ะอาจจะมีแบบบางเกมบางซีรีส์ที่เราจะใส่เชดเดอร์ก็ว่าไปแต่สุดท้ายเรื่องการถนอมสายตาก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะเราก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยใส่เชดเดอร์มาค่ะเพราะว่าภาพแบบนี้มันอาจจะไม่ได้สวยเท่าเชดเดอร์ก็จริงแต่ว่ามันถนอมสายตามากกว่าเชดเดอร์นี่แบบแยงตาสุดๆแสงสวยจริงท้องฟ้าสวยจริงไปจากท็อตดีจริงแต่ก็แสบตามากมากค่ะจะขุดแร่ได้เยอะแค่ไหนจะขุดของอะไรได้บ้างเราก็ต้องไปลองดูกันโอ้ยเต็มแล้วโอเคจัดเข้าไปแล้วก็คราฟไปเลยเรสโตนกับลาปิสลาซูรีนั่นเลยค่ะประหยัดช่องได้เยอะแต่ถ้าช่องมันเต็มจริงๆก็แค่เดินกลับไปเอาไปเก็บอย่าอ้าวติดหัวโอเคไปกันต่อค่ะเกม Minecraft เป็นเกมที่โหดร้ายใช่ไหมใช่ค่ะเกม Minecraft เป็นเกมที่โหดร้ายมากในเรื่องของระบบการทำฟาร์มอ่ะถ้าเรารู้อ่ะคือมันโหดร้ายจริงๆค่ะอย่างเช่น
ยกตัวอย่างง่ายๆนะเราต้องไปพรากลูกจากพ่อแม่ชาวบ้านเพื่อเอามาเป็นเด็กน้อยไว้คอยทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยลาวาอู้มีแร่ด้วยแต่ว่าสวยก็จริงค่ะบอกเลยไม่ขุดหรอกในเนี้ยเราจะขุดแบบชิวๆไงโม้ไปด้วยขุดไปด้วยเนี่ยต้องขุดอีรอบนี้ค่ะ1 2 3 4หักซ้ายโอเคป่ะย้อนกลับหรือไม่ก็ระบบของการเกิดของไอรอนโกเลมหรือว่าระบบของฟาร์มเหล็กใช่ไหมคะอย่างแรกค่ะเราต้องทำให้ชาวบ้านอ่ะมันตื่นตระหนกกับการเจอมอนเตอร์ด้วยการเอามอนเตอร์ค่ะมาผ่านแถวหน้าชาวบ้านพอชาวบ้านรับรู้ถึงมอนเตอร์เขาจะตื่นตระหนกค่ะพอตื่นตระหนกปุ๊บเขาก็จะเรียกไอรอนโกเลมมาซึ่งไอรอนโกเลมก็คือเป็นผู้พิทักษ์ของเขาแต่ด้วยความที่เราอยากได้เหล็กเราต้องเอาไอรอนโกเลมค่ะไปฆ่าอาจจะด้วยการเผาลาวาแล้วไอรอนโกเลมตายผู้เล่นได้เหล็กมันโหดร้ายไหมโหดร้ายค่ะคือคนที่แบบตื่นตระหนกตกใจมีมอนเตอร์เข้ามาอยู่ใกล้ๆเรียกผู้พิทักษ์มาแต่ผู้พิทักษ์ของเขาโดนผู้เล่นอย่างเราฆ่าตายทันทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วชาวบ้านก็เลยต้องอยู่อย่างอกสั่นขวัญแขวงค่ะตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เล่นอย่างเราได้มีเหล็กใช้นี่คือฟาร์มเหล็กโอ้ยมันน่าเศร้าจังหรือการทำแบบฟาร์มสัตว์ใช่ไหมคะมีสัตว์2ตัวอยู่กันปุ๊บฟิชเชอร์ลิงกันด้วยฝีมือของผู้เล่นพอเกิดมาปุ๊บเขายังไม่ได้เห็นทันเห็นหน้าตาเลยว่าลูกเขาเป็นยังไงก็จะถูกผู้เล่นค่ะส่งไปเก็บไว้แล้วก็ถูกส่งไปฆ่าอย่างโหดร้ายโอ้ยน่าเศร้าแต่ละอย่างของ Minecraft นี่มันน่าเศร้าจริงๆบอกเลยนี่คือเกมโหดร้ายค่ะอุ้ยเขาหวงเต็มตัวแล้วมาครับครับนิดนึงโอเคมันเต็มจริงๆค่ะมันคราฟเพิ่มเริ่มไม่ได้แล้วโอ้ตัวคราฟเอาอะไรโยนออกดีน่าจะต้องเอาดินโยนออกมั้งเพราะว่าดินกับอะไรอย่างนี้เราไม่ค่อยได้ใช้โอเคได้ตัวคราฟขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ได้เวลากลับเอาข้าวของกลับไปเก็บก่อนดีกว่าโอเคได้อีกนิดนึงค่ะโอเคไม่ดูดแล้วโยนท็อตทิ้งเลยได้ไหมนิดหนึ่งนะโอเคปักไว้ก็ได้ค่ะ5อันเพราะว่าท็อตมันเกินเราก็น่าจะขุดบล็อกได้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยบกกลับไปมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เราใช้เนเธอร์ไรท์แหมแป๊บหนึ่งค่ะค่อยๆไปเดี๋ยวก็ได้เองนั่นแหละเนเธอร์ไรท์แร่ที่แข็งแกร่งกว่าเพชรเนาะได้แล้วเขาแข็งแกร่งมากๆค่ะเป็นแร่ที่อยู่ในระดับสูงกว่าไดมอนด์นั่นเองเนเธอร์ไรท์ของมันต้องมีแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบมากค่ะคือถ้าอยากให้คนใช้เนเธอร์ไรท์นะเราต้องไปเนิร์ฟไดมอนด์กันค่ะเนิร์ฟไดมอนด์เลยรับรองคนใช้เนเธอร์ไรท์แน่ๆแต่นี้คือแบบแค่แร่เพชรค่ะมันก็ดีขนาดแล้วนะไม่จำเป็นถึงจะต้องไปถึงเนเธอร์ไรท์หรอกแต่ก็คือของมันต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปหากันค่ะอ่ะวกกลับไปเลยต้องบอกว่าหมิวก็เล่นคนเดียวมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอ้ยจะไปรีบได้อย่างไรจริงมาส่วนพวก Minecraft Map ใช่ไหมคะมีคุณผู้ชมถามมาอีกแล้ว Minecraft Map อยากให้เล่นอะไรอย่างนี้ Sky Beyond อะไรอย่างนี้ใช่ไหม Minecraft แบบนี้ต้องบอกว่าไว้ก่อนเลยค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่กับ Minecraft ชิรอดอยู่เนาะเดี๋ยวในอนาคตว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะ
างก็ยาวยาวมาถึงแล้วรอบนี้ขุดไปหนึ่งสายไม่ได้เพชรเลยอ่ะทำกล่องเพิ่มก็ได้เอาไม้มาเซนี่แหละจัดไปค่ะวางไปเลยแล้วก็เก็บเข้าของให้เป็นระเบียบมันก็เป็นระเบียบได้แค่นี้แหละไม่ครับมันไม่มีระบบสอดไอเทมมันไม่มีระบบเก็บออโต้ให้เราหมิวอยากให้มีระบบเก็บออโต้นะคะแบบเก็บไอเทมเข้ากล่องแบบเรียงไอเทมให้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีจะดีมากๆเลยจัดแร่ไปค่ะกล่องนี้เป็นกล่องแร่ใส่เข้าไปได้12เม็ดตอนต้นแค่นั้นเองแปลว่ายังเกลือแบบเกลือสุดๆเลยอะที่เราไม่เจอเพชรเลยนี่คือเกลือแบบเกลือมากแต่ก็ได้บล็อกมาก่อสร้างมันก็ดีแล้วนะก็อย่างน้อยจะได้ไม่เศร้าใจเกินไปค่ะอย่างน้อยเราก็ได้คอบสโตนได้สโตนคิดในแง่ดีเข้าไว้นั่นแหละป่ะพร้อมแล้วแร่ก็มีของดูจัดเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วขอทอดเพิ่มหน่อยดีกว่าเพราะว่าทอดมันเหลือน้อยแล้วค่ะแต่เอาเป็นแค่ไม้สติ๊กไปก็ได้เพราะเดี๋ยวไปขุดแร่โคแล้วคราวเป็นทอดเอาป่ะไปกันเลยนับ3บล็อกแล้วก็ขุดไม่เจอเพชรเลยค่ะบอกเลยนะว่าแถวนั้นที่เราขุดใบนี้ค่อนข้างที่จะเกลือเกลือค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนลืมของต้องกลับไปเอาปึ๊บไหนเอ่ยนี่ไงโต๊ะคราฟค่ะนับไป3ช่องแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆค่ะมืดจริงนะเนี่ยการขุดเหมืองวิ่งเจอทองเอาทองก่อนมีคุณผู้ชมอีกแล้วบอกว่า 1.17 ต้องทำโลกใหม่ต้องเจนเวิลด์ใหม่อันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะมีคนตั้งกระทู้เรื่องนี้เยอะมากเลยค่ะว่าเมื่อ Minecraft 1.17 อัปเดต Cave and Cliff เนาะก็คือเป็นแบบเขาสูงแล้วก็เหวเนี่ยหุบเหวอะกับใต้ดินค่ะเราจะต้องสร้างโลกใหม่ไหมยังมีคนถามเรื่องนี้เยอะมากเลยค่ะในกระทู้ต่างประเทศอะบางคนก็บอกว่ามันไม่ต้องสร้างโลกใหม่นะเพราะว่าเพียงแค่เราย้ายที่อยู่ค่ะไปอยู่ในที่ที่ไกลๆที่เรายังไม่เคยโหลดชั้งมาก่อนโหลดพื้นที่ตรงนั้นใน Minecraft มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อัปเดตเป็น 1.17 ให้แหละแต่บางคนก็บอกว่ามันแก้เรื่องความสูงใช่มั้ยของ Minecraft ค่ะที่ทำให้ Minecraft สูงกว่าเดิมมากแล้วก็ลึกกว่าเดิมค่ะลึกต่ำกว่าชั้นที่0น่ะไปจนถึงชั้นที่ลบ64อาจจะทำแบบให้เกิดบั๊กอาจจะทำให้เกิดแบบชั้งเออร์เรอร์ดังนั้นการสร้างโลกใหม่ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะแต่ทีนี้อย่างที่มิวบอกไปค่ะเป้าหมายของมิวเวิลด์คือการไปให้ถึง500เอพิโซดถ้ามันไม่เกิดปัญหาจริงๆค่ะเราก็ยังคงอยู่ในเวิลด์นี้แหละเพราะว่าเราก็อยากจะพัฒนาโลก Minecraft เนาะ1โลกค่ะด้วยตัวของเราเนี่ยอยากรู้อะถ้าเราเล่น Minecraft โลกนี้ไปสัก10ปีอะมันจะเป็นยังไงน่าสนใจใช่ไหมก็เลยคิดว่ายังไม่เปลี่ยนเวอร์ง่ายๆค่ะแต่ถ้าเวอร์ชันใหม่มาเราก็เล่นเวอร์ชันใหม่ค่ะแต่พยายามที่จะเอาเวอร์เดิมไปเล่นในเวอร์ชันใหม่แล้วเมื่อผ่านไปสัก10ปีเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าในมิวเวอร์ค่ะมันจะมีอะไรแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันบั๊กเยอะจริงๆปัญหาเยอะจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็คงต้องตั้งเวอร์ใหม่นั่นแหละแต่เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเล่นแน่นอนค่ะมาปุ๊บอัปเดตปั๊บเล่นเลยชัวๆเพราะอะไรที่เราพูดอย่างเงี้ย Minecraft มีพื้นที่30ล้านคูณ30ล้านนะทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยเรายังเล่นไม่ถึงแบบ 1% ของพื้นที่ Minecraft เลยนะได้มาคือโลก Minecraft เป็นโลกที่กว้างใหญ่มากๆค่ะมันทำอะไรได้แบบเยอะเลยอ่ะคือเราไม่เคยเล่นถึง 1% ของพื้นที่ Minecraft ที่มีทั้งหมดเลยค่ะนั่นแหละมิวก็เลยอยากจะทำดู
World 1อ่ะลองเล่นไปเรื่อยๆสิ10ปี20ปีดูสิมันจะไปได้ไกลแค่ไหนใช่ไหมเราจะสร้างอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเห็นเหมือนกันนะถ้าทำได้ก็คงจะดีอ่ะสุดท้ายสรุปง่ายๆถ้า 1.7 มามันปัญหาเยอะค่ะเราคงสร้างเวิลด์ใหม่แต่ถ้า 1.7 มาปัญหามันไม่เยอะแต่อย่างเงี้ยหรือมันไม่เกิดปัญหาอะไรก็ยังอยู่ในเวิลด์นี้ต่อไปค่ะไม่จำเป็นที่ต้องเจนเวิลด์ใหม่มีคุณผู้ชมบอกกับเราค่ะว่ามันมีฟาร์มตกปลาในรูปแบบใหม่เนาะประจำเวอร์ชันนี้ค่ะที่ทำให้เราสามารถตกแล้วได้สมบัติหรือว่าเทรเชอร์มาอย่างเช่นเจ้าพวกสมุดอินชันทำได้นะมิวก็ทราบค่ะว่าทำได้เพราะว่าในยูทูบเบอร์ต่างประเทศค่ะได้ไปทำเรื่องนี้มาแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะมันระบบมันค่อนข้างที่จะมีวางวงจรวางนู่นวางนั่นวางนี่ใช่ไหมซึ่งมันใช้เข้าของที่เยอะกว่าเดิมค่ะแล้วหมิวก็เลยมองว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องหาสมุดอินชานจากฟาร์มตกปลาเนาะเพราะว่าสมุดอินชานค่ะในเวอร์ชันนี้มันหาง่ายมากแค่เปลี่ยนบล็อกงานแค่อะไรไปค่ะเราก็จะได้ชาวบ้านอะที่ขายสมุดอินชานราคาถูกๆให้เราแล้วซึ่งมันไม่ต้องไปสุ่มหาจากฟาร์มตกปลาเลยฟาร์มตกปลาเราได้สมุดอินชานมาเราต้องสุ่มใช่ไหมว่ามันจะได้อะไรเรามีฟาร์มตกปลาค่ะเอาไว้หลักๆคือหาอีกพีแค่นั้นก็พอแล้วเอาไว้ FK หา XP เนาะก็พอแล้วค่ะเพราะว่าโดยหลักๆฟาร์มตกปลาก็คือเพื่อ XP เป็นหลักค่ะสมุดอินชานก็หาจากชาวบ้านเอาง่ายแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างค่ะฟาร์มตกปลาที่สามารถตกได้สมุดเอนชานหรือว่าเทรเชอร์นั่นเองในเวอร์ชันนี้ค่ะน้ำหนึ่งบล็อกเนี่ยจะตกได้แค่ปลากับขยะค่ะตกไม่ได้สมบัติว่าใน Minecraft เวอร์ชันนี้ค่ะเขาเปลี่ยนกฎใหม่ไงแต่เดิมค่ะน้ำ1บล็อกอ่ะตกปลามันจะได้สักของ3อย่าง1ก็คือปลา2ก็คือสมบัติค่ะแล้ว3ก็คือไอเทมขยะแต่ในเวอร์ชันนี้ค่ะน้ำ1บล็อกอุ้ยเป็ดเดี๋ยวนะโอเคตรวจสอบได้กี่เม็ดเอ่ยดูสิฮะมีแค่นี้เหรอโอ้โอเคก็ได้อยู่ได้มาอีก13เม็ดค่ะรวมกับ12ที่เรามีก็25เม็ดแหละป่ะต่อยังไงก็ต้องขุดว่าไปขุดแร่นี้ก็อีกพีดีเหมือนกันนะเนี่ยมาทีเลเวลค่ะไม่ได้แบบเร็วแต่ว่าก็ได้เรื่อยเรื่องของ Minecraft Mod Pack นี้โดยส่วนตัวหมิวก็ชอบ Minecraft Mod Pack นะคะคือเมื่อเรามาเล่น Minecraft แบบเต็มที่เต็มเวลาแล้วเนี่ยเราน่าจะเล่น Minecraft Mod Pack ได้ให้มันจบได้คือ Minecraft Mod Pack เป็น Minecraft ที่ใช้เวลาเล่นนานมากๆเพราะว่า1 mod pack ใช่ไหมคะมันมี mod ย่อยเป็น100 mod น่ะซึ่งแต่ละ mod เนี่ยมันมีข้อมูลจำนวนมากดังนั้นถ้าจะเล่น Minecraft mod pack เนี่ยก็ต้องมานั่งอ่านข้อมูลกันแบบเยอะมากๆเลยถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็อยากจะนั่งทำความเข้าใจม็อดแต่ละม็อดที่มีอยู่ในม็อดแพ็กเนาะว่ามันทำอะไรได้อะ
มันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกโดยส่วนตัวเราก็เลยชอบมอดแพ็คค่อนข้างมากก็อยากจะเล่นให้จบเหมือนกันค่ะโอ้ยเพชรมาอีกแล้วอุ้ยมาแถวที่แล้วไม่ได้เพชรแถวนี้ได้ไหนดูสิหมดแล้วเหรออ่ะรวมเป็น23เม็ดเลยอ่ะเฮ้ยถือว่าดีแปลว่าตรงนี้มันเป็นไอ้มินิรัลไลน์ใช่ไหมคะเป็นเหมือนทางสายแร่คือถ้าเราเจอตรงไหนค่ะที่มันเป็นทางสายแร่ในไมน์คราฟต์อะเส้นทางตรงนั้นอะมันจะมีแร่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแร่จะโผล่มาแบบค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งการขุดแร่มันก็เป็นเรื่องของดวงแล้วนะในตอนที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราได้เล่น Minecraft กับเพื่อนเนาะอู้แร่อีกแล้วโอ้ทำไมเจอเพชรรัวๆเลยอ่ะเจอก็ขุดค่ะอุ้ย37เม็ดว้าวเยอะจังเฮ้ยเยอะสุดๆรัวๆเลยนะคะเนี่ยอ่ะกราฟมาทอดไปแล้วก็เก็บไปเอาโต๊ะไปปิดบล็อกเลยค่ะแล้วก็ขุดต่อหมดแล้วโอเคไม่ดูดของเข้าตัวก็ต้องพึ่งโต๊ะคราฟเนี่ยแหละจัดไปคราฟลาพิสลาซูรี่แล้วก็ตามด้วยบล็อกโคค่ะตามด้วยเรสโตนนี่เห็นปะมีช่องว่างเพิ่มขึ้นอุปกรณ์ใน Minecraft มันก็ต้องใช้ต่างๆกันเนาะอ่ะขุดต่อในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราได้เอามิวเวิลด์ไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราพบปัญหาอินเทอร์เน็ตของเรามากมีคุณผู้ชมบอกว่าเราน่าจะไปเยี่ยมเพื่อนหน่อยนะอะไรอย่างงี้เราก็ดูอยู่ค่ะว่าเพื่อนของเราเล่นในเซิร์ฟทำอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกวันนี้ค่ะแค่เข้าไปในเซิร์ฟนั้นอ่ะแค่เดินยังยากเลยแค่เปิดกล่องค่ะยังแทบทำไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่รู้สิค่ะมันค่อนข้างแหลกมากๆดังนั้นเราก็เลยไม่อยากจะไปในเซิร์ฟที่มันแหลกๆเนาะคือคนอื่นไม่แหลกค่ะแหลกแค่หมิวอ่ะหมิวก็เลยรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวเราเป็นปัญหาที่อินเทอร์เน็ตของเรานั่นแหละดังนั้นเรื่องนี้ขอผ่านไปก่อนแล้วกันค่ะเจอเอนเดอร์แมนค่อนข้างบ่อยเราไม่ชอบมากๆเลยรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เราต้องตีกันกับเจ้าเอนเดอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมันโผล่มาสร้างความรำคาญให้กับเราเยอะมากคีเปอร์ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังไงคีเปอร์มันไม่ได้เก่งอะไรค่ะมันแค่จัมสแกร์ข้างหลังแค่นั้นแหละแต่เอนเดอร์แมนน่ะเลือดค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะแล้วก็แบบเทเลพอร์ตได้เนาะแล้วชอบจัมสแกร์น่ากลัวสุดๆอันนี้ผู้เล่นหลายคนใน Minecraft ต้องเจอแน่นอนค่ะคือการโดนอินเนอร์แมนตบตายเพราะว่าอินเนอร์แมนค่ะมันวาร์ปได้มันตีได้แบบโหดมากๆในตอนที่เรายังไม่มีเกราะอะไรอย่างเงี้ยอินเนอร์แมนจัดเราตายแน่นอนค่ะตีป๊อกป๊อกป๊อกตายเนี่ยมันก็เลยน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกับคีเปอร์เลยโอเคของเราอ่ะมันเริ่มเต็มละขุดต่ออีกสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราค่อยวกกลับเอาไปเก็บแล้วกันมีคุณผู้ชมอยากให้เราสอนค่ะว่าเปิดเซิร์ฟ Minecraft เล่นกับเพื่อนยังไงอันนี้ต้องบอกค่ะว่าเซิร์ฟ Minecraft ที่มิวเปิดเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะที่มาเปิดให้เพราะว่าเพื่อนเขาเหมือนเคยทำเซิร์ฟมาก่อนแล้วเขารู้ค่ะว่ามันเปิดยังไง
เราก็มีแบบเป็นเครื่องของเราเนาะเครื่องเซิร์ฟของเราค่ะแล้วให้เพื่อนอ่ะเป็นคนมาเปิดให้ก็คือเขาสามารถลงจาว่าลงอะไรค่ะเพื่อเปิดให้เราได้เล่นกันนั่นเองก็คือเป็นเหมือนเครื่องที่หมิวเช่าไว้ค่ะในการเปิดเกมอื่นเนาะแล้วก็อาศัยความรู้ค่ะจากเพื่อนเราให้เพื่อนมาเปิดลงข้อมูลลงคีย์ลงเวิลด์ค่ะให้นั่นเองก็เลยได้เป็น Minecraft ที่เล่นกับเพื่อนมาเก็บแร่เข้าไปแร่โคไปเลยฟินเดสโตนไปโอเค49เม็ดแล้วโอ้ยคุยไปเรื่อยโม้ไปเรื่อยค่ะสุดท้ายดูสิเพชร49เม็ดโอ้โหพิกแอคของเราค่ะสภาพใกล้พังแล้วนะเนี่ยเราตั้งใจมาขุดให้พิกแอคของเราพัง2อันค่ะแต่ก็คืออย่างที่เห็นเลยอุ้ยเฮ้ยคุ้มค่าโอเคเห็นมั้ยนี่ไงได้คอมโบสโตนมาด้วยได้สโตนมาด้วยดีงามจะตายไปค่ะไม่ได้แร่ไม่ได้อะไรก็อย่างน้อยได้คอมโบสโตนไปใช้นั่นแหละป่ะเอาให้พิกแอคของเราพังๆไปเลยค่ะยังขุดได้อีกต่ออีกนิดนึงเห็นมีคอมเมนต์ค่ะถามว่ามีวิธีที่เราจะจำได้ไหมว่าเอนชานแต่ละตัวมันทำอะไรได้บ้างอย่างเช่น Unbreaking ทำอะไรได้ Looting Efficiency Sharpness ไหม Protection อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะวิธีจำก็ไม่มีค่ะก็คือใช้บ่อยเล่นบ่อยเดี๋ยวก็จำได้เองนั่นแหละเอนชานใน Minecraft เท่าที่หมิวรู้ค่ะมีอยู่39อย่างหรือว่านับง่ายๆก็40ค่ะนั่นแหละแล้วตอนแรกใช่ไหมคะเราก็จำไม่ได้หรอกว่ามันทำอะไรไปบ้างแต่ก็คือพอเราเล่น Minecraft มาบ่อยๆค่ะเราก็จำได้เองแบบ Curse of Vanishing มันก็จะเป็นแบบตายของตกแล้วหายไป Curse of Blinding ใส่กับชุดเกราะแล้วเราจะถอดชุดเกราะนั้นไม่ได้ Looting ของดรอปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย Projectile Protection ก็กันเจ้าพวกลูกธนูค่ะก็ว่าไป Soul Speed อันใหม่เนาะก็จะทำให้เราเดินในบ็อกโซแซนได้ไวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปค่ะคือมันเกิดจากการใช้จนชินค่ะเราก็เลยแบบจำได้นั่นเองเทคนิคการจำไม่มีแค่แบบใช้บ่อยๆเจอบ่อยๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอันใหม่น่าสนใจมาไปอ่านข้อมูลมาปุ๊บโอ้จำได้นั่นเลยค่ะก็คือเกิดจากการใช้ล้วนๆเพราะว่าเอนชานต์ไมน์คราฟต์มันก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะ40อันเองจำไม่ยากหรอกแค่40อันเองค่ะ Main of Arthropod อะไรอย่างเงี้ยทำไมคือมันก็บอกนะคะถ้าเป็น Main of Arthropod เนี่ยมันก็เป็นตีพวกแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยแรงขึ้นเนาะพวกแบบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือว่าอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นพวกไทเดนก็ Riptide Channeling ถ้าเป็นริปทายก็คือเอนชานใส่ไทเดนค่ะตัวเราที่ปาไทเดนไปเนาะมันก็จะพุ่งตามไทเดนไปเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นค่ะชานอลลิงก็คือถ้าปาในวันที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีฟ้าผ่ามาเปรี้ยงนั่นแหละเวลาที่มันมีไอเทมใหม่ๆมาค่ะของใหม่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยเอนชานใหม่ๆมันก็จะตามมาค่ะมันก็เป็นหน้าที่ของผู้เล่น Minecraft อย่างเรานี่แหละที่จะไปนั่งอ่านนั่งหาข้อมูลมาแน่นอนบางทีเราก็จำผิดๆถูกๆจำสลับใช่ไหมมันต้องมีโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เวลาที่เราจำผิดจำอะไรมาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นคนที่มาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่หรือมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือคอมมูนิตี้ Minecraft ใช่ไหมที่ช่วยบอกกล่าวกันค่ะว่านู่นผิดนี่ผิดอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ได้มาบอกกล่าวกันอีกทีนึงค่ะอย่างเช่นเจ้าซิลทัสเราก็พยายามบอกตลอดว่ามันไม่ใช่ซิลทอสมันไม่ใช่ซิลทอสใช่ไหมวะเพราะว่าตามชื่อเลยค่ะมันก็เหมือนจอทัชสกรีนอะก็คือเป็นเรื่องของการสัมผัสนะคะมันก็คือซิลทัส
มันไม่ใช่ซิลท็อตเพราะว่ามันไม่ใช่ท็อตไม่ใช่แสงไฟที่ปักอะไรอย่างนี้ก็นั่นเลยค่ะมันก็ต้องมาบอกกล่าวกันแต่ทีนี้จะเรียกตามความเคยชินก็ได้อ่ะไม่มีปัญหาอะไรตามสบายหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะเถียงกันมากคอนดูดหรือว่าคอนดูอิดอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากของไวน์คราฟเลยทั้งๆที่มันคือแค่การเรียกชื่อค่ะคำตอบคือจะเรียกคอนดูดก็ได้ค่ะหรือว่าจะเรียกคอนดูอิดก็ได้ถ้าเป็นคอนดูดค่ะมันจะเป็นท่อที่เขาเรียกกันในประเทศไทยเวลาที่คุณไปที่ร้านขายท่อหรือขายอะไรก็ตามอ่ะคุณขอซื้อท่อคอนดูอิดไม่มีค่ะมันไม่มีแต่ถ้าเราบอกว่าขอซื้อท่อคอนดูดหน่อยเออเขาเข้าใจเลยค่ะว่าท่อคอนดูดนี้มันคืออะไรแต่ทีนี้ในต่างประเทศค่ะไอ้เจ้าคอนดูอิดเนี่ยมันถูกเรียกว่าคอนดูอิดไงแต่ถ้าแบบทับศัพท์เลยก็คือคอนดูอิดค่ะแต่ถ้าจะเรียกในแบบไทยก็คือท่อคอนดูดนั่นแหละเอาง่ายๆค่ะจะเอาแบบไหน อันนี้คือโดยส่วนตัวหมิวไม่ว่าอะไรเท่าไหร่นะคะเราแค่บอกว่าถ้าเรียกอย่างนั้นอ่ะมันถูกหรือมันผิดแต่ถ้าจะเรียกยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยว่าแต่ละประเทศแต่ละอะไรมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วลองไปซื้อแบบร้านขายท่อดูนะคะแล้วไปขอท่อนคอนดูอิดไม่มีนะเอ้ยไม่มีเลยบอกเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้หมิวให้พี่ใช่ไหมที่เรียนวิศวะถามเขาไงว่าเขามีท่อคอนดูอิดไหมเขาก็งงค่ะว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่ามันมีแต่คอนดูดนะมันไม่เห็นมีท่อคอนดูอิดเลยก็นั่นเลยค่ะอย่างที่บอกแต่ก็จะเรียกว่าคอนดูอิดก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันถูกต้องตามตัวของต่างประเทศเลยแต่ถ้าเรียกในประเทศไทยก็คือคอนดูดค่ะมันคือคอนดูดแต่เวลาที่เราเรียกคอนดูดเนี่ยซึ่งเขาก็เรียกกันทั่วหลายค่ะในเรื่องของการแบบวางท่อสายไฟฟ้าแต่คุณผู้ชมก็จะบอกว่าพี่มันเรียกว่าคอนดูอิดนะอ้าวคือมันไม่ได้ผิดเหมือนซิลทัศน์ซิลท็อตนะคะเพราะว่าในเจ้าต่างประเทศอะซิลทัศน์มันก็คือซิลทัศน์ไงแต่คนไทยมาเรียกเป็นซิลท็อตอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันไม่ใช่ท็อตแน่ๆแต่คอนดูดกับคอนดูอิดค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกได้เหมือนกันทั้งคู่เลย อ๋อหนอก็นิดนึงค่ะก็ช่างเถอะก็เราแค่รู้ค่ะว่ามันเรียกแบบไหนอะไรมันถูกอะไรมันผิดแค่นั้นก็พอแล้วลองไปหาซื้อดูนะคะท่อคอนดูอิดไม่มีให้คุณหรอกเออป่ะพังแล้วอ่ะปิกแอคไม่เหลือเลยค่ะได้แรมมาเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องเอาไปนับดูค่ะว่าเราได้อะไรมาเท่าไหร่แค่ไหนบ้างวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เรามาขุดแร่แบบชิวๆเต็มๆเลยเนาะขุดแบบไม่ต้องตัดกันเลยค่ะขุดไปด้วยโม้ไปด้วยคิวมากคิวสุดๆคุยแป๊บเดียวอ้าวขุดแล้วพิกแอคพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เอาทุกอย่างค่ะมาคราฟรวมกันเพื่อจัดให้เป็นระเบียบเวลาที่เราขนขึ้นไปข้างบนมันจะได้ขนง่ายนั่นเองแล้วก็มีพวกคอบสโตนกับสโตนก็ขนไม่ยากค่ะส่วนพวกบล็อกอย่างอื่นแอนดิไซด์ไดออไรต์กราวเวลอะไรอย่างนี้ก็ไว้นี่ก่อนก็ได้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ถ้าอยากใช้ก็แค่ลงมาเอาค่ะแค่นั้นแหละแล้วก็นี่เป็นพวกแร่ของเราค่ะอื้อหือดูสิเพชรนั่น49เม็ด2พิกแอคค่ะได้มาแล้วได้เหล็กเยอะเลยนี่เราก็ขึ้นบันไดมาของพร้อมทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราได้อะไรมาแค่ไหนบ้างมาเอบ็อกใส่เข้าไปผลแบบมาได้แค่นี้ค่ะก็เลยมีอยู่แค่นี้แหละอยากให้ Minecraft มันมีระบบสอดไอเทมนะกดคีย์เดียวปุ๊บทุกอย่างเก็บเข้ากล่องอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีแล้วอู้ดูสิมัน
เดี๋ยวเก็บไว้ในนี้ดีกว่าค่ะสีเขียวมันเต็มแล้วอ่ะอันนี้คือกล่องแรกของเราเราอยากแยกให้เห็นค่ะว่าถ้าแร่ใหม่ของเราเนี่ยมันจะมีเยอะแค่ไหนใส่เข้าไปโอเคจัดไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงให้เห็นค่ะแรกเอาเรสโตนมาย่อยเลยนี่ค่ะจะได้รู้ไงว่ามันเยอะแค่ไหนเห็นเป็นบล็อกๆอาจจะคิดว่าไม่เยอะค่ะแต่ที่จริงมันเยอะมากได้เอ้ยใส่เข้าไปเลยลาพิษก่อนเลยค่ะแล้วตามด้วยเรสโตนนั่นแหละโอ้โหมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบจะได้เห็นชัดๆเลยความเยอะแร่โคย่อยด้วยค่ะนี่แหละดูสิเยอะไหมล่ะเยอะมากอ่ะเรียงกันก่อนและนี่ก็คือแร่ค่ะที่เราใช้เวลาขุดเกือบชั่วโมงโดยใช้พิกแอคแค่2อันค่ะเหล็กได้มาเป็นแบบเป็น100-200อ่ะลาพิษก็ได้มาเยอะค่ะโอ้โหเพชร49เม็ดรวยจัดไปกันเลยดีกว่า35เลเวลค่ะเลเวลที่มีเอ๊ะเดี๋ยวนะแฟนทอมไม่แคร์ไม่สนไม่อะไรทั้งนั้นเพราะแฟนทอมทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างมากก็แค่รบกวนเราได้นิดหน่อยค่ะแฟนทอมไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่แต่ถ้าไม่มีเกราะโฉบปุ๊บตายตอนนี้เราใส่เกราะเรียบร้อยค่ะถึงแม้เกราะเพชรมันจะไม่ได้ดีเท่าเนเธอร์ไรต์แต่ว่ามันก็แข็งแกร่งในระดับหนึ่งโอ้โหไหนนะเจ้าแฟนทอมเจ้าซอมบี้นี่เน่ทีเดียวตายความสามารถเอนชันสมัยอะตีพวกอันเดดม็อบแรงมากมีชุดกรอบมาเลยเอามาเอนชันกันนิดนึงเนาะอย่างน้อยได้เลเวลมาตั้ง35แล้วค่ะก็โอ้โปรเทคชั่นเอาหน่อยไหมหาของดีๆโอ้ชาร์ปเนสเอาเลยค่ะตีม็อบทั่วไปแรงขึ้นอ้าวรู้สึกจะได้เอนชานแค่อันเดียวโปรดิคชั่น3ไม่เอาอีฟิซี่ไม่เอาสมุนพาวเวอร์ไม่ดีค่ะไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยเบ็ดตกปลาอันเบ็ดดิ้งเอาก็ได้มาอู้ได้รัว2รัวจะทำให้ปลากินเบ็ดบ่อยขึ้นค่ะสูงสุดคือเลเวล3ถ้าพวกเอนชานชุดเกราะใช่ไหมสไตล์โปรดิคชั่นค่ะสูงสุดคือเลเวล4อันนี้คือการที่เราจำระดับได้อย่างเช่นรัวสูงสุด3ลักออฟเดอะซีสูงสุด3อันเบรกิ้งสูงสุด3อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ความอุ้ยตกใจมันก็ต้องใช้ความจำนิดนึงค่ะแค่นั้นแหละโหเข้าของจัดไม่เป็นระเบียบอุ้ยนี่แน่เห็นมะนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพื่อนนายมันก็แค่เป็นปลากระเบนที่บินได้จริงหรือทอดกรอบสิอะไรอย่างเงี้ยแฟนทอมบอกทอดกรอบสิแล้วเดี๋ยวได้รู้กันมอนเตอร์แพ้เกราะของผู้เล่นค่ะแต่เกราะหนามอนเตอร์ทำอะไรเราไม่ได้หรอกมาเอาเบ็ดตกปลามาเก็บไว้เดี๋ยวไว้มาหาเอนชานดีๆแล้วเอาไปเอฟเอฟาร์มตกปลาเพื่อหาอีกพีค่ะอีกพีจะไหลมาเทมามากเมื่อเรามีฟาร์มตกปลาที่มีเอนชานลัวขั้น3ปลากินเบ็ดกินปุ๊บ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 เลยแหละจัดของนิดนึงรู้สึกว่ามันรกอะไรค่ะเรียงให้เป็นระเบียบไปกันเลยแล้วก็โหยของในกล่องก็ตรงนี้มันเป็นของที่แบบเราใช้ก่อสร้างไงคะมันก็เลยรกๆนิดหนึ่งธรรมดานั่นแหละเนาะโอ้โอเครกเลยเดี๋ยวค่อยมาจัดให้มันเป็นระเบียบแล้วกันจะได้ใช้สะดวกค่ะดูสิรกมากโอเคจัดเข้าของค่ะนั่นแหละแยกประเภทเรียบร้อยนี่ไงของที่ทำจากมอนเรียบร้อยค่ะพวกของคราฟทั่วไปก็อยู่ในนี้ที่มันเป็นพวกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้เนาะก็เสร็จละนี่มาค่ะจัดไปแยกประเภทเรียบร้อยอาหารการกินก็เอาไว้ในกล่องหนึ่งโดยปกติอาหารการกินค่ะเราจะนับรวมกับพวกแซปลิงต้นไม้เนาะกับพวกดอกไม้ให้มันอยู่เดียวกันก
กล่องเดียวกันกล่องที่ตอบจังมอนค่ะก็เข้าไปนั่นแหละแล้วก็พวกของคราฟค่ะโต๊ะคราฟเตาเผาอะไรอย่างเงี้ยเตียงนอนเรานับมันว่ามันเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรอย่างงี้เราก็จะรวมในกล่องเดียวค่ะทุกอย่างเรียบร้อยเราขุดแร่ร่วมๆชั่วโมงเลยได้ของมาคุ้มค่ามากๆค่ะเนี่ยแหละคือการขุดแร่แบบฉบับเต็มไม่ตัดของเอ็มที่เมือง Minecraft วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีก1วันค่ะก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ